ID นี้จะเป็น ID สายฟรีแบบ 100% นะฉันจะไม่เติมฉันจะไม่อะไรทั้งสิ้นก่อนรับชมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีเติมเร็วดังจรวดสะดวกปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทางเพจจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไว้ใจได้เลยปลอดภัยหายห่วงทางร้านมีโปรโมชั่นเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมใช้ ID และพาสเวิร์ดได้รับส่วนลดมากถึง 28% ราคาถูกมากนอกจากนี้ยังมีให้เลือกเติมอีกหลากหลายเกมทั้ง ROV Free Fire FIFA Mobile eFootball บริการฉับไวใส่ใจลูกค้านึกถึงเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะมันจะลำบากกว่าเดิมด้วยตรงที่ว่าเราไม่เติมเลยแม้กระทั่งพาสเราจะไม่มีแลนด์มาร์คที่แบบว่าเอาไว้ให้เพิ่มลูกกวาดอะไรอย่างนี้เลยก็คือตอนเนี้ยฉันไม่สามารถผ่านด่านได้แล้วฉันถึงด่านตรงนี้แล้วฉันก็ผ่านไม่ได้ละเพราะว่ายังไม่ได้สุ่มตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาสุ่มกันเลยเรามีอยู่15,000แล้วก็มีพิมพ์ตัดอีก20-30ไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่กดเลยมาดูสิว่าดวงอ่ะโอเคจบแล้วโอเคแล้วเจ้าหญิงมาดวงของ ID ใหม่จะเลอค่าใหม่อาหวานเอาดีๆฉันข้ามเลยเอาดีๆโอเคเราได้นี่นะรถไฟอ่ะมิลกิเวย์อ่ะถือว่าไม่หลุดเลทใช่มีให้เลือก Ancient Free แต่ว่าฉันจะยังไม่เลือกเพราะว่าเผื่อฟลุกเปิดกาชาแล้วเจอ Ancient เผื่อเราได้ Holy มาเงี้ยแล้วแบบเอ้าแล้วฉันหยิบ Holy มาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอดูก่อนว่าการสุ่มครั้งนี้ของเราจะได้ตัวอะไรบ้างซึ่งมันจะหมดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ตัวอาเกือมันไม่ได้ตัวแอนเชียนอะไรเลยจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะฉันว่าฉันจะเลือกเพียววานิลาเอาไว้ผ่านด่านก่อนแล้วก็เก็บเศษเอารอแบบว่าเว้ยพอหมดเยอะก่อนอ่ะไม่เห็นดวงดีเลยเพราะว่าโฮลี่อ่ะมันเหมือนเอาไว้เล่นอารีนาซะส่วนใหญ่อ่ะ ID มือใหม่อ่ะอาจจะต้องใช้เพียวก่อนเพราะว่าเพียวเอาไว้ผ่านด่านได้ดีกว่าเห็นปะเกลือมากเลยอ่ะไหนคะไหนคะ ID ใหม่ดวงดีไหนคะไม่เห็นมีเลยหวาน1ขอแสงจันทร์เลยได้ไหมขอแสงจันทร์เลยได้ไหมได้แค่ตัวเดียวเองอ่ะข้ามเลยจบข้ามเลยจบได้มิลกี้เวย์แล้วอย่างนี้แล้วไม่หลุดเลทรอบสุดท้ายแล้วนะอาหวานและอย่างนี้นะไม่หลุดเลทเนี่ยได้ตัวเดียวอยู่ละข้ามเลยเนี่ยโอ้โหแลมาเต็มเลยดิแลมาเต็มเลยโอ้ยมิลกี้เวย์ไม่หลุดเลทเลยหลุดหน่อยก็ได้อันนี้10อ่ะยังหวานอยู่ยังหวานอยู่ขอแบบเป็นแสงจันทร์ไปเลยจบจะได้แบบเนี่ยสบายสบายหน่อย ID ใหม่เฮ็ดอีดอกจบเลยนี่นะคะหมดแล้วกาชารอบแรกของ ID ใหม่สายฟรีไม่มีอะไรดีเลยโหอีแพ็คเนี้ยอีแพ็คเนี้ยเฮี้ยอยู่นะ 3-5 บาทอะแล้วของคุ้มเวอร์ไม่ตอมอย่ามาหลอกมากฉันจะไม่ยอมให้ ID สายฟรีของฉันแปดเปื้อนนี่มันจะสอนฉันอัพดาวน์ละเดี๋ยวฉันใช้ Milky Way ก่อนเพราะว่า Milky Way เนี่ยก็ผ่านด่านได้ในระดับหนึ่ง
นี่เลื่อนขั้นเลยได้สองดาวเลยนะในส่วนสัมผัสพลังโบราณนะฉันว่าเราควรเลือกเพียววานิลาเพราะว่าเพียววานิลาเป็นตัวที่เอาไว้ผ่านด่านได้ดีนะโฮลี่เนี่ยเหมือนเอาไว้เล่นอารีนาซะส่วนใหญ่แล้วคอนเทนต์หลักๆของเราในตอนแรกมันก็จะเป็นผ่านด่านอะเพราะฉะนั้นเลือกเพียวไว้ก่อนดีกว่านะคะถ้าสมมติว่าในอนาคตอะมันมีเซนลิลลี่อะว่าฉันอยากจะสร้างไอดีแล้วก็เลือกเซนลิลลี่ก่อนมากเลยนะแต่ฉันเชื่อว่าเซนลิลลี่เนี่ยน่าจะมาตัวต่อไปเว้ยเบลมาโอ้แต่ก็คืออยู่สบายแล้วนะเพราะว่ามีเพียวอะจริงๆสบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องเครียดอะไรแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่านด่านแบบจนมันเปิดฟีเจอร์อื่นอะในกรณีที่เราผ่านไม่ได้แล้วผ่านด่านไม่ได้แล้วทำไงดีนะเราลองอัพแคนดี้ดูนะคะตอนนี้คือเลเวลของฉันมันตันอยู่ที่เลเวล7ไอ้ดอกอนาถมาเจ้าหญิงเนี่ยเราใช้เจ้าหญิงอ่ะแล้วก็อัพเลยนะคะอัพไปนี่เวล7ละแล้วหลายๆคนสงสัยอ่ะสำหรับมือใหม่แบบเอ้ยเอาจากไหนอ่ะแคนดี้เนี่ยอัพเวลเอาจากไหนนี่นะคะเราจะได้จากบ้านผลิตแคนดี้ซึ่งตอนนี้มันยังอัพเวลไม่ได้เราต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเปิดฟีเจอร์ต่อเขามีให้เราสร้างบ้านคุกกี้เนี่ยคือเราสร้างแล้วเพราะฉะนั้นเควสเราก็ผ่านเลยเควสมุมขวาเนี่ยคือเราต้องทำนะเนี่ยจัดการต้นไม้ตอนแรกคือในเมืองเรามันจะมีพวกแบบตอไม้อะไรเงี้ยฉันทำหมดแล้วเนี่ยมันจะมีเควสพวกนี้เราต้องทำเรื่อยๆนะสร้างบ้านสร้างอะไรเนี่ยเราต้องดูนะในโหมดสร้างเนี่ยมันจะมีเนี่ยสิ่งปลูกสร้างที่เราสามารถทำได้อะเราต้องวางให้หมดทุกอย่างเราต้องมาดูในหมวดตกแต่งด้วยว่าในแต่ละหมวดเนี่ยมันมีแบบไอเทมอะไรที่มันแบบเพิ่มเอฟเฟกต์ให้เราไหมอย่างเช่นแลนด์มาร์กอันนี้ทำให้เราผลิตพวกของอะไรเนี่ยเร็วขึ้น 1%อาจจะดูน้อยนะ 1% น่ะแต่เราเอามาอัปเกรดเพิ่มได้เพราะฉะนั้นต้องซื้อนะคะซึ่งฉันซื้อไว้แล้วอยู่ในอาณาจักรแล้วแต่ยังอัปเลเวลไม่ได้นะเพราะว่าฟีเจอร์ยังไม่เปิดวิธีการที่จะทำให้มันเปิดคือเราก็ต้องไปตะลุยด่านเรื่อยๆตะลุยด่านนี่ก็คือถ้าเราเล่นไปสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวมันจะมีให้เรากดต่อสู้อัตโนมัติซึ่งเราก็ใช้เลยแล้วก็มีปุ่มเร่งสปีดเนี่ยแล้วก็ใช้เลยเว้ยอันนี้คือฉันผ่านเอพิโซด1เป็นที่เรียบร้อยละมันจะให้ฉันกลับแต่ฉันอยากได้เพชรอะอะไรฉันไม่กลับฉันจะไปเอาเพชร700เพชรเมื่อกี้อย่ามาบังคับฉันกลับสิมันให้เราฟื้นฟูอาณาจักรอะโอ้มายก็อดเราฟื้นฟูน้ำพุแล้วก็ได้อาณาจักรมาแล้วโอ้มายก็อดแบวมากและตอนนี้เราก็สามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้แล้วก็มีคาสีนิดหน่อยข้ามเลยนี่นะคะปราสาทเราสามารถอัพเลเวลปราสาทได้ซึ่งเราต้องทำตามเงื่อนไขต้องมีคะแนนตกแต่งแล้วก็เคลียร์ด่านแล้วก็สร้างร้านแยมแล้วก็บรรลุต้นไม้ความหวังน้ำพุตรงนี้คือให้เรารับของฟรีนะคะฉันขอเช็คซิว่าน้ำพุเวลแรกนี่มันอันนี้เปิดฟีเจอร์ต้นไม้ความหวังนะกดอันนี้คือจุดที่เราจะเอาไว้ใช้หาเงินเป็นหลักอยากรวยเราต้องมาส่งต้นไม้บ่อยๆอยากรวยส่งต้นไม้เท่านั้นอันนี้คือเราสามารถขยายพื้นที่ได้นะคะนี่ขยายด้วยการออตีโอเคมันก็จะมีขยายพื้นที่โดยการที่ให้เราตีมอนแล้วก็ขยายพื้นที่โดยการใช้ไม้ใช้อะไรต่างๆขยายเป็นที่เรียบร้อยนี่แล้วก็ฟันต้นไม้ทิ้งเลย
รู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีเนี่ยอ๋อเราต้องผ่านด่านก่อนถึงจะเปิดประกาศจับเควสอะไรเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยลองดูอันนี้คือให้เราสร้างฟาร์มเยลลี่นี่นะคะเราต้องสร้างให้หมดนะมีอะไรตรงนี้เราต้องสร้างให้หมดวางไปวางไปมีอะไรอีกนี่เหมืองน้ำตาลแล้วก็ต้องสร้างนะคะเอาให้หมดตอนแรกมันจะมีให้เราซื้อไอ้นี่ด้วยนะไอ้บ้านโนมอะใช้เพชรซื้ออะเราต้องใช้เพชรซื้อเลยนะอันนี้เควสใช้ลูกกวาดซึ่งเราก็ใช้แล้วก็ผ่านแล้วนะคะนี่ Well up อันนี้คือต้นไม้แห่งความหวังเราก็มาส่งเลยก็ตายละเราต้องผลิตของมาส่งแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างที่ผลิตเลยอะเสร็จละอันนึงนี่เรียบร้อยมันแบวมากเลยนะคือตอนแรกเนี่ยในการเริ่มชีวิตอาณาจักรใหม่เนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ฉันจะสามารถอัปเกรดแลนด์มาร์กได้แล้วนะก็จะใช้ไอ้พวกเข็มทิศออโรราอะไรพวกนี้อ่ะเราก็อัปเกรดไปเลยนี่ใช้ไอ้นี่ไปเลยนาฬิกาไปเลยแล้วก็อัพบ้านได้แล้วด้วยควรอัพนะแล้วควรอัพเลยควรเวลสักเวล10นะคะแล้วมันก็จะอยู่ตัวละเพราะว่าบ้านแคนดี้เวล10เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะไม่จำเป็นต้องมามองจอมาอยู่จอคอยกดรับแคนดี้ตลอดมันจะตันที่ประมาณแบบ10กว่าชั่วโมงอ่ะกว่ามันจะตันน่ะแต่ตอนเนี้ยคือมันลำบากตรงที่ว่ามันตันที่26นาทีเนี่ยเห็นปะเหมือนเราจะต้องออนทุก26นาทีเพื่อมากดรับเพราะฉะนั้นเราควรอัพบ้านแคนดี้เพราะว่าบ้านแคนดี้คือแหล่งที่เอาไว้ฟาร์ม EXP ให้กับพวกคุกกี้ทั้งหลายนะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องลำบากนิดนึงแบบขยันออนเกมนิดนึงเพื่อที่จะมาเก็บพวกแคนดี้อะไรเงี้ยเล่นถึงด่าน2-3ก็คือปลดประกาศจับละนี่นะในจุดนี้เราก็ต้องมาเล่นทุกวันนะเพื่อที่มันบังคับฉัน มันบังคับให้ฉันตีด่านธนูทำไมไม่เอาอย่างน้อยเอาระเบิดดีกว่าคือเราอ่ะจะหาผงสกิลได้จากการตีประกาศจับคุกกี้เนี่ยจะมีเลเวลของสกิลเหมือนกันการอัพเลเวลสกิลเนี่ยเราต้องมีผงก่อนซึ่งผงก็หาได้จากประกาศจับที่เราปลดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็วิธีการเล่นแรกๆนะก็คือเราก็กด1รอบไปก่อนแล้วถ้าเราผ่านได้เนี่ยเราก็ค่อยๆกระเตื้องไปเลเวลถัดไปจนไปถึงเลเวลสุดท้ายคือเลเวล12ซึ่งฉันไม่แน่ใจนะว่า ID เนี้ยตอนนี้มันจะกระเตื้องตัวเองไปถึงด่านที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องมารอดูก่อนแล้วก็คือรู้สึกว่าประกาศจับเนี่ยมันจะยังใช้เพียววานิลาตัวที่ฉันยืมมาไม่ได้ด้วยมันก็เลยยากหน่อยนะแต่ก็ผ่านได้อยู่อะยังผ่านได้อยู่คือเพียววานิลาเนี่ยตัวที่เรายืมมาเราต้องทำมิชชั่นให้ครบ4อย่างก่อนมันถึงจะปลดให้เราใช้ตัวมันในทุกๆโหมดได้ผงสกิลห้ามใช้อัพตัวเลื่อยเปื่อยนะเราจะต้องโฟกัสเป็นตัวอย่างเช่นคุกกี้เนี่ยเลเวลคุกกี้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสเป็นตัวว่าเราจะอัพเลเวลให้ใครก่อนหรือเราอาจจะโฟกัสเป็นทีมก็ได้อย่างเช่นว่าเราจะโฟกัสให้ทีมนี้เพิ่มเลเวลให้ทีมนี้ก่อนเราไม่ควรที่จะอัพไปเรื่อยไปเปื่อยเราไม่ควรที่จะมาอัพเลเวลให้กับคุกกี้ที่มีระดับแรหรือคอมมอนเราควรโฟกัสในการอัพเลเวลให้กับคุกกี้ที่มีระดับอีพิกขึ้นไปนะคะเนี่ยอย่างเช่นแอนเชียนเนี่ยเราควรอัพเลเวลเลยอัพได้อัพเลยแต่ยิ่งเป็นเพียววานิลาเนี่ยเป็นตัวที่ผ่านด่านก็ได้ลงอารีนาก็ได้เราควรอัพเลยหรืออย่างตัวหน้าตู้ตอนนี้ที่ดิฉันเล่นก็จะเป็น
มิลกี้เวย์ก็ควรอัพแต่เห็ดเนี่ยไม่ต้องอัพหรอกเดี๋ยวไปหาตัวดีๆกว่านี้ค่อยอัพทุกครั้งที่เราสุ่มเนี่ยมันจะมีไมล์เลจขึ้นมานะเนี่ยเป็นตัว M ซึ่งเราเอาไปแลกคุกกี้ได้นะซึ่งคุกกี้เนี่ยเราก็จะใช้ไมล์เลจ 2,000 เพื่อแลกกับคุกกี้1ตัวอันดับแรกเราต้องโฟกัสผ่านด่านเราห้ามโฟกัสโอ้ my god ฉันต้องไปตีอารีนาฉันต้องไปทำโน้นทำนี่พักคอนเทนต์อื่นก่อนเลยคอนเทนต์ผ่านด่านเท่านั้นซึ่งตัวผ่านด่านที่ดีคือนี่มากลอง1เอแคร์2มีอะไรอีกปุยไฟ3 3ตัวแล้วนะหาก่อนอันนี้คือตัวที่ผ่านด่านแล้วดีนะวายเบอรี่4ฟีนองเซีย5แล้วฟีนองเซียเนี่ยเอาไว้ใช้ในโหมดอื่นได้ด้วยอย่างเช่นอารีนา5ตัวนี้หรือตัวอื่นๆอย่างเช่นชาลส์ก็ดีแล้วก็อันนี้ก็ดีครันช็อกก็ดีเรามีอยู่ 2,000 ฉันจะใช้แลกเอแคลร์มาตัวหนึ่งก็คือใช้ 2,000 ไมล์เลทรู้สึกว่ามันจะหาไมล์เลทได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยกดเอาเอแคร์มาเลยเพราะว่าเอแคร์เป็นตัวที่ผ่านด่านได้ดีมากควรมีตัวที่แนะนำไปเมื่อกี้ควรเอามาใช้ก่อนเพื่อที่จะเล่นคอนเทนต์ผ่านด่านก่อนถามว่าฉันจะเอามาแทนใครเอแคร์เนี่ยหลังจากอัพเลเวลอะไรแล้วเนี่ยเอามาแทนเจ้าหญิงเลยจบเพราะว่าเจ้าหญิงเป็นตัวแลนะอีพวกนี้ไม่ต้องเป็นตัวอีพิกแล้วก็ใส่ไว้ก่อนแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะในส่วนของท็อปปิ้งเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมนี่นะท็อปปิ้งนะถ้าจำไม่ผิดเวล30จะปลดทุกช่องแล้วก็ท็อปปิ้งในแต่ละตัวเนี่ยคือท็อปปิ้งพวกนี้ยังไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคือแบบว่าเรารอหาท็อปปิ้งที่เป็นอีพิกก็คือท็อปปิ้งที่เป็นกรอบม่วงอันนี้มันแลอยู่ก็คือยังไม่ต้องไปโฟกัสท็อปปิ้งนี่คือพักไปก่อนเอาดีดีไอดีเนี้ยคือเกลือนะเนี่ยเพราะว่าไม่เจอตัวแบบ Legendary Ancient อะไรเลยนะเจอแค่Milky Way อะแล้วก็ฉันเอาไมล์เลทแรกเอแคร์มาด้วยอะคือแบบอนาถอยู่นะไอดีนี้แล้วมันมาขายแพ็คอะไรฉันไม่รู้เต็มไปหมดเลยฉันไม่ซื้อนะ ID นี้จะเป็น ID สายฟรีสมบัติที่จะแนะนำก็คือ3อันนี้แหละ คือเขาเลือกมาให้ถูกนั่นน่ะ3อันนี้แหละที่ควรเอาอะ ห้ามนะนี่คือคำแนะนำห้ามใช้เพชรในการสุ่มหาสมบัติเด็ดขาดคำถามคือเราจะสุ่มยังไงล่ะเราต้องเอาไมล์เลทที่ได้จากการสุ่มคุกกี้มาแลกเป็นตั๋วตรงนี้แลกเป็นตั๋วตรงนี้เพื่อที่จะมาสุ่มหาสมบัตินะคะนี่คือคำเตือนห้ามใช้เพชรในการสุ่มต้นไม้แห่งความหวังเราก็ต้องทำให้ครบนะในทุกๆวันจะมี3สเตจนะคะเราต้องทำให้ครบเพื่อที่ว่าเราจะได้ชิ้นส่วนออโรรามาชิ้นส่วนพวกนี้มีความสำคัญมากในการเอาไว้ขยายพื้นที่เอาไว้อัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยชิ้นส่วนพวกนี้หายากมากเราต้องทำต้นไม้แห่งความหวังให้ครบ3สเตจเลยเอาตอนนี้ฉันอัพปราสาทได้แล้วอะอัพเลยใช้เวลา5นาทีอันนี้เลยละกันข้ามเลยใช้ตัวข้ามเลยเอาแล้วก็เราทำวิจัยได้เหรออ๋ออันนี้ที่ส่งบอลลูน10นาทีใช้ตัวเลยใช้นาฬิกาเลยส่งบอลลูนนี้เราก็ต้องส่งตัวที่เก่งๆไปนะเราจะมีโอกาสสำเร็จครั้งใหญ่ถ้าเราส่งตัวเก่งๆไปแต่ก็พื้นที่ที่ไปได้มากสุดตอนนี้ก็คือด่าน2ก็ได้แค่เนี้ย
นะคะแล้วก็ส่งไปแล้วกันอ่ะแล้วก็อย่าลืมอัพไอ้นี่ด้วยอ่ะสมบัติที่ดีนะสมบัติคอมมอนที่ดีมากๆคือนาฬิกาเนี่ยคือไม่ว่าจะด่านไหนอะไรยังไงอ่ะคนเขาใช้กันสนั่นนาฬิกาแล้วก็อีกชิ้นนึงที่เอาไว้ใช้ผ่านด่านช่วงแรกๆได้ก็คืออันเนี้ยม่วงๆเนี่ยเราจะเพิ่มพลังป้องกันเราเยอะมากเดี๋ยวจะขอพูดเลยละกันว่าแลนด์มาร์กอะไรที่เราควรจะมีไม่ควรจะต้องมีเดี๋ยวจะบอกเลยอันนี้ก็ต้องมีแลนด์มาร์กนี้ต้องมีเพราะว่ามันเป็นเพิ่มคริติคอลให้คุกกี้ทุกตัวต้องมีแล้วก็อัพให้ครบเต็ม10ด้วยชิ้นนี้ไม่ต้องมีก็ได้ชิ้นนี้ต้องมีชิ้นนี้ที่เป็นลูกแก้วเนี่ยต้องมีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเพิ่มป้องกันแล้วก็รูปปั้นอันนี้ก็ต้องมีสิงโตเนี่ยอันนี้น่าจะเพิ่มโจมตีต้องมีอัพให้เต็มแล้วก็อีต้นไม้เนี่ยก็ต้องมีที่เป็นหลอดแก้วเนี่ยเพิ่มเลือดแล้วก็อันนี้ก็ต้องมีที่มันเป็นเค้กเนี่ยปราสาทเค้กแดงเนี่ยอันนี้จะลดความเสียหายอัพให้เต็มเลยต้องมีแล้วก็อันนี้น่าจะเพิ่มความแรงคริติคอลอนุสาวรีย์เนี่ยอนุสรณ์อัพให้เต็มเลยแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำต่อจากนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้เอาไว้ใช้กับกิลแล้วก็อันนี้ก็ควรจะอัพให้เต็มแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้ยังแรงไม่ได้แล้วก็รีสอร์ทเกาะอะไรเนี่ยก็ต้องมีเพราะว่าจะให้สตามิน่ากับเราแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็จะให้สตามิน่ากับเราเช่นกันอันนี้ก็ควรจะมีนะคะนอกนั้นก็ข้ามๆไปแล้วแต่อยากได้หรือไม่อยากได้เดี๋ยวมาทวนกันใหม่บ้านผีสิงต้องมีลูกแก้วหิมะต้องมีรูปปั้นสิงโตต้องมีอีหลอดแก้วอันเนี้ยต้องมีแล้วก็เค้กแดงต้องมีแล้วก็อันนี้อนุสรณ์ต้องมีอันสุดท้ายเลยนะคะไม่ว่ามันจะใช้เพชรหรือจะใช้เงินมากแค่ไหนเราต้องมีนะพวกแลนด์มาร์กเนี่ยแต่ก็คือรู้สึกว่าผ่านด่านได้สบายอยู่นะตอนนี้ก็คือเอพิโซดที่3ละก็ยังได้3ดาวอยู่ตลอดมันน่าจะเป็นเพราะว่าเพียววานิลาที่เขาให้เรายืมมาด้วยอะตอนนี้ก็คือเปิดฟีเจอร์อารีนาแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราจะใช้เพียวในการใช่ลงอารีนายังไม่ได้เพียวที่ยืมมายังลงไม่ได้ต้องทำเควสให้เรียบร้อยก่อนนี่ดอกนะกลัวมากจะไปตีใครเขาชนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองตีดูอเมริกาอารีนาครั้งแรกมาดูกันว่าเราจะชนะหรือไม่อารีนาเด็กน้อยเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดเลยอารีนาเด็กน้อยอเมริกาชนะด้วย นี่ก็คือช่วงแรกๆนะแนะนำให้ใช้ทีมที่ลงด่านเนี่ยแหละในการเอามาทำเป็นทีมอารีนาไปก่อนมันก็จะมีให้เราตั้งค่าทีมป้องกันนะคะแล้วก็ใช้ตัวที่เราใช้ได้เนาะเพียวใช้ไม่ได้ก็ใช้เท่านี้ไปก่อนใช้เท่าที่เรามีก่อนซึ่งก็คือทีมที่เราเอาไว้ผ่านด่านนั่นแหละแล้วเราก็เลือกตีเอาอะเราน่าจะตีชนะทุกคนแหละการที่เราตีอารีนาเนี่ยมันก็จะได้เหรียญมาแล้วก็เราก็จะเอาเหรียญเนี่ยไปแลกของได้ตอนนี้เรามีเหรียญอยู่20นะก็คือแลกอะไรไม่ได้หรอกแต่แค่จะพามาดูเฉยๆว่าอะไรที่เราควรแลกบ้างในรางวัลอารีนาก็คือสิ่งแรกที่เราต้องเอาคือ
หินวิญญาณเนี่ยควรจะพยายามแลกมาให้ได้ก่อนทั้ง2อันเลยนะทั้งแอนเชียนแล้วก็ซุปเปอร์อีพิกนะคะส่วนหินวิญญาณที่เป็นอีพิกเนี่ยไม่ต้องไปแลกหรอกเพราะว่ายังไงเราก็แลกได้ในห้องสุ่มอ่ะใช้ไมล์เลทในการแลกได้อยู่แล้วแล้วก็อันดับต่อมาที่ควรจะแลกก็คืออันเนี้ยมันจะมีให้เราเอาไปอัพน้ำพุซึ่งเดี๋ยวฟีเจอร์ในอนาคตอ่ะมันจะปลดน้ำพุให้เราอัพแล้วมันต้องใช้อีชิ้นส่วนอันเนี้ยในการอัพอันนี้อาจจะค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างนานหน่อยนะอาจจะเห็นผลช้าหน่อยแต่ว่าถ้าเราแบบแลกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะก็จะดีก็คือเนี่ยชิ้นส่วนจิตวิญญาณอีพิกเราควรจะแลกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้าทำได้ก็คือแลกไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ด้วย Legendary ด้วยเพราะว่ามันจะเอาไว้อัพพวกตัวละครที่เป็นดาวรุ่งขึ้นไปนะคะเกมนี้มันจะมีตัวละครที่อัพดาวได้ถึง10ดาวเลยคือเราต้องมาแบบว่าคอยเช็คดูตรงโหมดสร้างนะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราแบบอัปเกรดอะไรเงี้ยอัปเกรดอาณาจักรเนี่ยมันจะชอบแบบมีของใหม่ๆมาเราต้องมาคอยเช็คอยู่เรื่อยๆนะอย่างตอนนี้ก็เนี่ยมีของมาใหม่อีกละเว้ยตอนนี้คือปลดฟีเจอร์กิลแล้วนะมาดูกันคือฉันว่าฉันอยากสร้างกิลเองนะนี่ฉันทำกิลดาราแล้วนะไม่มีเงื่อนไขให้เข้าด้วยจบฉันเป็นหัวหน้ากิลของทั้ง2กิลเลยนะคะณจุดนี้ตอนนี้คือใครที่อยากเข้ากิลนะคะในเซิร์ฟดาโกโก้ก็สามารถเข้ามาได้นะกิลดาราในที่สุดเอพิโซดที่3ก็เคลียร์แล้วอีดอกด่านเยอะมาก25ด่านแล้วก็มีเพชรเอาไว้สุ่มแล้วโอ้ยขายแพ็คอะไรเยอะจังเลยเหรอไม่เอามีโหมดความมืดด้วยโหมดมืดนี่คือพักไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมายุ่งเลยเดี๋ยวเราสุ่มก่อนสุ่มLegendaryนี่อันนี้ตาหวานLegendaryแสงจันทร์ข้ามเลยนะฉันข้ามเลยโอ้ยไม่หลุดเลทเกิดไปป้าบางทีอ่ะโอ้โหอีมิลกิเวย์นี่คือมาตลอดคือหลุดบ้างก็ได้คือที่อย่างนี้แล้วไม่หลุดเลยนะโอ้ยพอหมดอีกละไมล์เลทได้ 2,000 แล้วมั้งเนี่ยยังไม่ 2,000 เลยอ่ะโอ้ยลำละสุ่มทีละ1แม่งเลยลำละเริ่มหงิดสุ่มแม่ให้หมดเนี่ยเอาตัวดีๆมาให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะลำมากเมื่อไหร่จะได้ของดีเกลือมากนะมิลกิเวย์กี่ดาวแล้วเนี่ยเกลือมากนะดูสิอะไรเนี่ยฉันว่าฉันแลกมากระลองมาดีกว่าโห3ดาวแล้ว3ดาวอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเมื่อกี้ได้เศษมากระลองมา6เดี๋ยวเอามากระลองมาใช้นะ14แลก14เพราะว่าตอนนี้คือไม่อยากใช้ซอสพริกแล้วตอนนี้ต้องเอาซอสพริกออกไปจากทีมก่อนเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งที่จะใช้แลกก็คือดอกปุยฝ้ายนะได้มากระลองมาละอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้แลกนะคะก็คือปุยฝ้ายแต่ว่าไมล์เลทหมดแล้วตอนนี้ทีมผ่านด่านก็น่าจะสตรองขึ้นมากนี่
จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็คือหอคอยเคเปิดฟีเจอร์แล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือไต่หอคอยขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรับของแล้วก็หอคอยเคก็ช่วงแรกๆอ่ะเราก็น่าจะไต่ได้แหละแต่ถ้าช่วงหลังๆนี่คือน่าจะยาก ID ใหม่ด้วยมันยังไม่เปิดฮะอ๋อต้องมีปราสาทเวล4ความจริงอ่ะถ้าเราไต่หอคอยเค้กไปสักระดับหนึ่งอ่ะเราจะได้ไอ้เค้กมาชิ้นส่วนแบบเป็นเค้กมาแล้วเราก็เอามาซื้อแลนด์มาร์กอันเนี้ยนะคะควรที่จะซื้อนะเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์กที่จะเพิ่มเลือดของคุกกี้แบบถาวรเย้ ทำรายวันเสร็จแล้ว นี่เก็บครบ3กล่องเรียบร้อยแล้วต้นไม้เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ขอจบพาร์ท1กับ ID ใหม่ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพาร์ทที่2นั้น ID ของเราจะมีอะไรเติบโตขึ้นบ้างเนาะหวังว่าคนที่ชมคลิปนี้นะคะจะได้เทคนิคในการแบบสร้างแลนด์มาร์คหรือในการแบบอัพตัวละครไม่มากก็น้อยนะคะก็ขออัปเดตก่อนว่าปราสาทคุกกี้นั้นเวล3อยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามอัพแลนด์มาร์คต่างๆเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพาร์ทน่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะก็ไปละค่ะบาย